ามาดูขยะกันก่อนหลังจากได้นําเสนอตามคําเรียกร้องท่านผู้ชมเมื่อวานสถานการณ์ขยะล้นเมืองพิษุโลโกในจังหวัดมีสภาพกองขยะริมถนนเรียบคันคลองชนประทานหลังมาในโรงเรียนสวนที่ตำบลท่าโพอําเภอเมืองพิษุโลกถูกทิ้งสะสมเป็นกองใหญ่หลายจุดต่อครั้งมาประมาณหนึ่งสัปดาห์ทรงเกรนค้าคุงเนื่องจากบอกขยะเอกชนเดิมที่เคยถูกเอาไปทิ้งปิดตัวลงเมื่อปลายสิงนหาที่ผ่านมา หลายองค์กรปกครองท้องถิน่นหลายแห่งไม่สามารถหาทางแก้ปัญหาเอาขยะในชุมชนไปทิ้งที่บ่อขยะเนื่องจากบ่อขยะเอกชนอ้างว่าปิดปรับปรุงชั่วคราวส่งผลให้คนพิดโลกได้รับผลกระทบแล้วที่สําคัญบางคนแอบเอาขยะลออไปทิ้งตามแม่น้ําลําคลองหรือริมถนนผู้บริหารจังหวัดกำลังหาทางแก้ไขเนนองไปและยังไงต่อ คือในเขตเทศบาลเนี่ยค่ะเทศบาลก็ถือว่าเป็น1ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช่ไหมคะก็จะมีแต่เฉพาะเขตเทศบาลนี่แหละที่ยังออกเก็บขยะอยู่ก็จะมีจุดทิ้งขยะอยู่ที่บริเวณหน้าตลาดร่วมใจอัมภอเมืองพิษณุโลกก็อย่างที่เราบอกไปเขตเทศบาลเนี่ยเก็บ แต่จุดอื่นเนี่ยเขาไม่ได้มาเก็บรถขยะไม่มามันก็เลยเกิดปัญหาว่าประชาชนที่อยู่นอกเขตะคะเอามาทิ้งในเทศบาลใช่ล้นถังที่จัดเอาไว้ให้เทศบาลนะครพิศณุโลกก็เลยต้องจัดเจ้าหน้าที่มาเฝ้าจุดทิ้งขยะ24ชั่วโมงอะคะ่ะเพื่อที่จะเป็นการปรามเพราะบางทีขนกันมาแบบมันเยอะมากดูเหมือนวันก่อนจะมีผู้ใช้ติกต่อคนนึงโพสต์คลิปมีบุคคลปริศนา ไม่รู้ปร okay, เป็นใครเอาขยะเป็นสิบสิบถุงเลยค่ะมาแอบทิ้งลงคลองชวประทานใกล้ๆกับหมหาวิทยาลัยนเรศไหนมีไหมอ่ะท,ที่แรกเราคิดว่าฝูงัวฝูทุกคนดูดูดิที่แรกเราคิดว่าฝูงวัวฝูงแกะอะไรลงไปเล่นน้ําที่ไหนได้ถุงขยะลอยเต็มน้ําเลยอ่ะดูดิมาจากไหนอ่ะ ทำไมเอามาทิ้งลงแม่น้ำแบบนี้โหแบบเพียบเลยอ่ะทุกคนเป็นสิบสิบลอยแบบลอยมาเรื่อยเรื่อยเลยอ่ะ <c oughs> เป็นเหตุเพราะพิษโลกไม่ไม่มีบริการเก็บขยะแล้วเขาหน้าเขาก็เลยทิ้งกันแบบนี้หรอแบบนี้มันก็ไม่ได้ไหม <c oughs> ดูดีขยะลอยมาเต็มเลยอ้าวนี่ฮะพนักงานทัศนขยะเทศบาลพิสุโรคุณลำจวนอายุ49ปีเธอบอกว่าได้รับมอบหมายอาไม่ได้เก็บขยะมาเฝ้าจุดทิ้งขยะใช่ตรงหน้าตลาดรวมใจเพราะอย่างที่บอกเขตเทศบาลเนี่ยยังทิ้งยังระชาชนนอกอเขตแต่นอกเขตเนี่ยเอามาฝากทิ้งในเขตเทศบาลได้พยายามอธิบายชาวบ้านเข้าใจไหม คนอยู่นอกเขตบอกฉันจะทิ้ง cose, efendim, ออันนี้มันเป็นที่ทิ้งของในเขตอธิบายไปแล้วบอกรบกวนไปทิ้งในเขตพื้นที่ของตัวเองนะคะแต่ปรากฏก็สร้างความไม่พอใจให้กับคนที่ขนขยะมาจะทิ้งะค่ะพูดตรงๆคือบางคนว่ากล่าวด้วยค่อยคำรุนแรงก็อยากให้เห็นใจคนที่ปเธอทําตามคําสั่งอ่ะก็ได้รับคําสั่งแบบนี้มาเข้าใจว่าทุกๆคนเดือดร้อนคือขยะล้นเมืองพิษณุโลกตอนนี้เจ้าหน้าที่ต้องผัดเปลี่ยนเฝ้าเวรจุดทิ้งขยะ24ชั่วโมงนะคะ ให้คนนอกมาทิ้งเฝ้ายี่สิบสี่ชั่วโมงเลยเหรอใช่อ่ะมันเป็นยังไงพี่ปัญหาตรงนี้เพราะว่าขยะทางนอกรอบนอกมาทิ้งกันนล้พี่รอบนอกเขาเอามาทิ้งกันอ่าเต็มรถเลยตรงนี้สงวนไว้เฉพาะให้คนในเทศบาลเพราะว่าคนในเทศบาลก็ทิ้งไม่ได้เพราะว่าคนที่ตลาดนี้ก็เต็มแล้วพี่มีคนข้างนอกเขตเอาแอบมาทิ้งเยอะไหมเยอะค่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงเข้ามาจากนอกเขตหรือในเขตเราถามเขาอ่ะต้องถามถามทุกคนที่ทิ้งเลย ผมเกรงว่าเดี๋ยวมันจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมนอกเมืองอ่ะเผาอ่ะ๋อเผากระเดงอ่ะเออค่ะค่ะใช่ไหมอ่ะพ่อค้าแม่ค้าชาวตลาดร่วมใจอยากจะวิงวอนประชาชนนอกเขตเทศบาลอย่าเอาขยะมาทิ้งตรงหน้าตลาดเห็นใจกันบ้างเพราะว่าแค่ขยะจากตลาดกับคนในเขตทิ้งมันก็เยอะอยู่แล้วค่ะอ่อะทาทั้งนี้ทั้งนั้นมีนายกองกิตเจ้าของร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ที่ท่าโพบริเวณข้างั๊มปีธีใกล้กับจุดที่ขยะบอกเลย ตั้งแต่อบตถ้าโพป,ประกาศหยุดทิ้งก็ค่อยๆเริ่มมีกองขยะมากองตรงนี้คนเอามาทิ้งมาทั้งแบบมอเตอร์ไซค์รถเกง๋งเอามากระบะมาจอดทิ้งเอาไว้ทิ้งมันทั้งกลางวันกลางคืนไม่เคยมีการดําเนินการจัดเก็บเนี่ยท่านผู้ชมอนนี้กองมันเลยใหญ่แล้วก็เหม็นนะคะและยังมีอีกจุดหนึ่งห่างไปประมาณร้อยเมตรอันนี้ก็เป็นถุงดำาค่ะใส่ขยะมาทิ้งไว้ซึ่งคะเนด้วยสายตาหน้าจะไม่ต่ํากว่าร้อยถุงส่งกลิ่นมากเช่นเดียวกันตรงนี้แหละที่มีคนเขียนไป้ายว้อย่างไง คนดีๆเขาไม่ทิ้งตรงนี้มีแต่คนจุดจุดจุดจันอะไรที่ทิ้งเขาเลิกเก็บไปอ่ะหินแบบพวกมาจอดรถยนต์มาจอดทิ้งเลยอ่ะครับมีมาเก็บบ้างไหม,มยังไม่มีมาเก็บอ่ะตอนนี้มันก็เริ่มส่งกินไปนะแต่แต่ของผมไม,ไม่ได้ไปทิ้งเลย <Okay. S 2> เพราะว่าเขาบอกเลิกเก็บไงเราก็ต้องหาไอ้ที่ว่าเขารับ เก็บของเอกชนนะแต่นี่ผมเห็นไอ้บางคนไอ้มาแบบว่าจอดจอดรถทิ้งเลยมันมันเป็นที่เลยเสาไฟไปมันก็เป็นที่สาธารณะใครจะไปบอกได้ครับเขามาทิ้งทุกตอนแหละแต่ตอนกลางคืนนี่น่าจะเป็นไอเห็นเช้ามานี่มันเป็นคองเยอะกลางคืนน่าเยอะกว่ารองนายกเทศมนตรีนครพิษุโลกคุณนัทรัชชามพูนต์บอกว่าแต่ละวันเทศบาลเนี่ยเก็บขยะในพื้นที่วันละประมาณ90ตัน แต่หลังจากปิดบอ่อขยะองค์กรท้องถิ่นนอกรอบอารอบนอกมีปัญหาเรื่องทิ้งไม่รู้จะไปทิ้งที่ไหนเลยมีคนเอามาทิ้งในเขตเทศบาลเทศบาลจัดรถเฉพาะเก็บเก็บขยะเพิ่มไปวันละร้อยตันต่อวันตามจุดทิ้งขยะอย่างตลาดร่วมใจจริงๆให้พ่อค้าแม่ค้าเอามาทิ้งแต่ถ้าเป็นคนอื่นจริงๆก็ทิ้งได้แต่อย่าให้มันเยอะเกินไปให้เจ้าหน้าที่อยู่คอยเฝ้าเวนปามปามสักหน่อย ปลามว่าอย่าทิ้งมากอย่างบางทีขนกนมาจากห้างเป็นรถขยะของห้างหรือ,รอมามอเป็นหม,หมู่บ้าน,านเลยคือถ้าเป็นขยะตามบ้านเรือนเนี่ยผู้คนก็มาทิ้งมันก็แค่ถุงสองถุงเท่านั้นมันไม่มีปัญหาท่านผู้ชมเมื่อวานนี้มีกลุ่มชาวบ้านตำบลบึงกอกอำเภอบางระกรมจังหวัดพิษนุโลกพร้อมมวลชน300คนมารวมตัวกันบริเวณทางเข้าที่ทิ้งขยะของเทศบานลนครพิษนุโลกนำโดยกำนันสนทรตำบลบ,บึงกอกยื่นหนังสือคัดา้าน การเอาขยะมาทิ้งของเขตเทศบาลนครพิศูุกับที่อื่นๆให้กับนยบายกอบตบึงกอ่อชาวบ้านไม่ยอมถ้ามีการจะประชาพิจารณ์พร้อมจะรวมตัวคัดค้านกันทีข่ขยะแปลว่าอะไรก็หมายถึงตรงนี้ก็ไปต่ตตรงการให้เอามาทิ้งแล้วใช่ไหมค่ะนี่เป็นภาพใหญ่ๆแต่เหมือนภาพรวมก็เริ่มจะค่อยๆเคลียร์ขยะกันได้แล้วนะคะผู้ว่าว่ายังไงล่าสุดอ,อ่ะอ้าวผู้ว่าภูสิทธิ์บอก คือบอกขยะเดิมเนี่ยเขาจะหมดสัญญาวันที่30กันยาทำให้อปทอทั้ง32แห่งรวมถึงมอะไรานเรศวรเนี่ยเกิดปัญหาไม่มีที่ทิ้งขยะประชาชนต่างก็คิดว่าเสียเงินกับค่าขยะให้กับอปทอไปแล้วซึ่งจริงๆมันไม่ใช่การแก้ปัญหาอ่าแล้วก็อย่างที่ว่าต้องเช็กกันเด่ครัวเรือนคือแยกขยะอ่าตอนนี้มันสายไปแล้วนะท่านผู้ว่านะค<า>่ะอ่ามันต้องรอให้มันเคลียร์ไปก่อนแล้วก็มาเริ่มนับกันหรือ,อยังไงน,นี้ การแก้ปัญหาโดยเร่งด่วนคือเดี๋ยวจะหาสถานที่หรืออปทต้องรวมกลุ่มกันและหาจุดทิ้งค่ะอืม,อ,มอ่าสรุปว่าแก้ได้หรือ,อยังขยะมันเกิดขึ้นทุกวันถูกไหมนี่เออเรื่องใหญ่นะคะนำเสนอเป็นปรากฏการ